จอร์มีโบเวนผู้สื่อข่าว BBC อยู่ที่เมืองโจบาเมืองแนวะรบชายขอบของเขตใจกลางกรุงดามัสกัสเรียกได้ว่าใกล้จุดที่มีการสู้รบมากที่สุดแล้วโบเวนบอกว่าทำเนียบประธานาธิบดีอยู่ห่างจากจุดนี้ไปไม่กี่ไมล์เท่านั้นข้างล่างนี้ก็คือป้อมปราการของทหารฝ่ายกองทัพค่ะเป็นหลุมขนาด16เมตรซึ่งเป็นทางลงไปสู่อุโมงค์บางส่วนก็ขุดโดยฝ่ายกองทัพบ,บางส่วนก็ขุดโดยฝ่ายกบฏเรียกได้ว่าเป็นการทำสงครามใต้ดินกันจริงๆ จุดนี้ก็คือคูเล็กๆที่นำไปสู่จุดสังเกตการขุดเอาไว้เพื่อให้กองกําลังคลานไปโดยไม่ต้องโผล่ศีรษะขึ้นมาไม่เช่นนั้นจะก,กลายเป,เป็นเป้าของมือปืนซุ่มยิงของฝ่ายตรงข้ามซึ่งทหารเองก็บอกว่ามีกองกําลังเสียชีวิตเพราะเหตุนี้ไปแล้วหลายคนสําหรับจุดนี้เจอร์มีโบเวนบอกว่าเป็นจุดที่มีการสู้รบกันอย่างหนักแต่ดูแล้วก็เป็นแนวรบที่ค่อนข้างจะมั่นคงเพระาะแ้่ดูจากตัวอาคารที่เห็นเนี่ยนะคะก็ยากที่แต่ละฝ่ายจะโจมตีจนฝ่าทะลุไปได้ นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมฝ่ายตรงข้ามถึงใช้วิธีขุดอุโมง์สร้างป้อมประการเพื่อหาทางเจาะโจมตีกรุงดามัสกัสให้ได้นักข่าวของ bbc บ,บอกว่าที่ผ่านมามีการคาดการณ์กันว่ากองทัพซีเรียนั้นเสียกำลังไปมากจากการสู้รบตลอด4ปีที่ผ่านมาแต่เท่าที่เขาเห็นกับตาเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะใช่อย่างนั้นเพราะดูๆแล้วกองทัพซีเรียยังคงแข็งแกร่งยังมีเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์มีเส้นทางหนีภยัยทหารมีวินยัยและมีกำลังใจในการสู้รบ ใครที่คิดว่าประธนาธิบดีบาซาอัลอัสซาสจะพายแพ้อาจจะต้องคิดใหม่เพราะสิ่งนี้คงไม่เกิดขึ้นในระวันแน่ Once again be guilty certainly in the foreseeable future of wishful thinking